ก็นะครับมีตาจะแยกกลุ่มวารสารสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะครับในส่วนของวารสารเนี่ยไปโฟกัสรูปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือไม่แน่ใจอยู่ชั้นไหนด้านบนชั้น3นะครับเป็นโฟกัสรูปในส่วนของวารสารนะครับกลับไปจะได้ทำวารสารได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนของโฮลดิ้งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในพาร์ทของการให้บริการนะครับในส่วนของการยืมคืนคราวนี้นะครับก็ในส่วนของการยืมคืนเนี่ยเราสามารถที่จะ อยู่เคาน์เตอร์ได้กันทุกคนนะครับถ้ามีนโยบายในส่วนของโอเคบรรลักษ์นะครับมีจำนวนไม่เพียงพอนะครับก็สามารถที่จะนะครับแบ่งนะครับหรือว่าไปเข้าเวรกันในส่วนของการให้บริการยืมคืนนะครับซึ่งในส่วนของการให้บริการยืมคืนเนี่ยมันจะแบ่งการจัดการเป็น2พาร์ทก็คือจัดการในส่วนของสมาชิกกับพาร์ทของการให้บริการเดี๋ยวนี้รอ user name บ้างหนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับเข้าวลัยนะครับเข้าวลัยนะครับทุกท่านเข้าวลัยวันนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของเมนูงานยืมคืนนะครับทั้งหมดเลยนะครับงานยืมคืนนะครับในส่วนของงานยืมคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เองเนี่ยก็สามารถที่จะแอดสไตน์กรณีมีนักศึกษาฝึกงานนะครับมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเรานะครับสามารถที่จะแอสไซน์ในส่วนของพาร์ทของการให้บริการยืมคืนเนี่ยให้กับนักศึกษาเนี่ยก็คือสอนงานเขาให้เขาอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับโดยนะครับในส่วนของนักศึกษาฝึกงานก็สามารถที่จะสร้างเป็นล็อกอินให้กับนักศึกษาฝึกงานได้นะครับกรณีสร้างล็อกอินนะครับสร้างล็อกอินใหม่นะครับถ้าสร้างล็อกอินใหม่จะต้องมีข้อมูลผู้ใช้อยู่ในระบบก่อนถูกไหมครับตอนนี้ทุกท่านมีข้อมูลอยู่ในระบบไหมครับมีไหมครับมีถูกต้องเลยครับถ้าไม่มีทุกท่านจะล็อกอินไม่ได้นะครับดังนั้นพาร์ทของการให้บริการยืมคืนในส่วนแรกก็คือจะจัดการเกี่ยวข้องกับสมาชิกนะครับยืมคืนจะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆเลยพาร์ทแรกก็คือจัดการในส่วนของสมาชิกทั้งหมดพาร์ทที่2ก็จะเป็นจัดการในส่วนของการให้บริการยืมคืนจองจ่ายค่าปรับแจ้งหายพาร์ทนี้เราเรียกว่าพาร์ทของการให้บริการนะครับมาดูในส่วนของพาร์ทของการจัดการสมาชิกนะครับก็จะอยู่ในงานยืมคืนนะครับจะอยู่ตรงงานยืมคืนรายการสมาชิกแล้วก็จะมีเมนูสืบค้นเพิ่มแก้ไขล็อกต่ออายุนำเข้าแล้วก็กู้ข้อมูลสมาชิกที่ถูกลบนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทของการจัดการในส่วนของสมาชิกทั้งหมดสำหรับทุกท่านนะครับที่มีอยู่แล้วทุกท่านเลือกที่ไหนครับลองสืบค้นชื่อของทุกท่านที่มีอยู่ในฐานก็เลือกรายการสมาชิกแล้วสืบค้นรายการสมาชิกนะครับคราวนี้สืบค้นรายการสมาชิกตัวระบบเนี่ยมันจะแบ่งกรุ๊ปของสมาชิกออกเป็น3กรุ๊ปนะครับดูดีๆนะครับแบ่งกรุ๊ปสมาชิกออกเป็น3กรุ๊ปกรุ๊ปแรกจะเป็นบุคลากรเป็นแท็บแรกแท็บที่2จะเป็นนักศึกษาแล้วก็แท็บสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นไทป์ของบุคลากรที่แบ่งเป็นแท็บเนี่ยจะต้องเลือกไทป์ให้ถูกต้องบางคนบอกว่าสืบคนนักศึกษาทำไมสืบคนยังไงก็ไม่เจอเพราะตัวระบบมันดีฟอลต์ไว้ที่แท็บบุคลากรจะสืบคนนักศึกษาไม่เจอเช่นเดียวกันนักศึกษามาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์เพื่อจะตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเขาในการล็อกอินเข้าโอเพ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่านักศึกษามาและบุคลากรจะสืบค้นข้อมูลสมาชิกแต่บังเอิญตัวแท็บเนี่ยมันดีฟอลต์ไว้ที่บุคลากรถูกไหมครับสืบค้นนักศึกษาเจอไหมครับอันนี้ล็อกอินยังไม่ได้เหรอครับอ๋อล็อกอินยังไม่ได้บูลิปครับฐานข้อมูล WULID
ครับเลือกใช้เชื่อมต่อชื่ออะไรนะครับสิสิริลักษณ์มินไหมครับไม่น่าจะเอาออกนะครับเป็นตัว S I R I L A Xมาต่อนะครับมาต่อคราวนี้ทุกท่านที่ล็อกอินเข้าใหม่นะครับไปที่งานยืมคืนนะครับรายการสมาชิกแล้วก็สืบค้นรายการสมาชิกนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของตรวจสอบในส่วนของรายการสมาชิกอันนี้จะจัดการแก้ไขในส่วนของข้อมูลนะครับสืบค้นหรือในส่วนของสืบค้นกับแก้ไขเนี่ยจะปรากฏหน้าจอเดียวกันก็คือว่าสืบค้นเพื่อมาแก้ไขหรือถ้าเราเลือกแก้ไขก็คือมันจะปรากฏหน้าจอตัวนี้เพื่อที่จะให้แก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับคราวนี้อย่างที่บอกนะครับแท็บ3แท็บนี้นะครับเป็นการแบ่งไทป์ของสมาชิกนะครับถ้าจะสืบค้นนักศึกษาต้องเลือกที่แท็บนักศึกษานะครับถ้าจะสืบค้นบุคลากรจะต้องเลือกที่แท็บบุคลากรซึ่งตอนนี้ตัวระบบ default ไว้ที่แท็บบุคลากรดังนั้นบังเอิญว่าถ้านักศึกษามานะครับแล้วเราทำการสืบค้นข้อมูลสมาชิกของนักศึกษาแต่บังเอิญว่านะครับเราลืมไปว่าตอนนี้ตัวระบบมันดีฟอลต์ไว้ที่แท็บบุคลากรถ้าสืบค้นนะครับตัวระบบว่าจะไม่พบข้อมูลสมาชิกนะครับถ้าเจอเมสเสจนี้นะครับให้ทุกท่านตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะไทป์หรือแท็บที่เราสืบค้นเนี่ยถูกประเภทสมาชิกหรือเปล่านะครับแบ่งเป็น3ไทป์นะครับบุคคลภายนอกนักศึกษาแล้วก็บุคลากรคราวนี้ทุกท่านนะครับลองสืบค้นข้อมูลสมาชิกของทุกท่านขึ้นมาว่ามีอยู่ในฐานหรือเปล่านะครับใครจำรหัสได้นะครับก็สามารถใช้รหัสได้ของผมสมมติอันนี้นะครับเป็นอาจารย์ยุทธนานะครับมีรูปมีอะไรพร้อมนะครับตกลงท่านขึ้นรูปไหมครับไม่ขึ้นไม่แน่ใจตอนนี้ตั้งค่านะครับในส่วนของการอัพโหลดรูปหรือยังนะครับเจอไหมครับใครไม่เจอข้อมูลสมาชิกของตัวเองบ้างนะครับ
ข้อมูลสมาชิกแค่ใส่รหัสนะครับจำรหัสของตัวเองได้ก่อน Enter ได้เลยข้อมูลสมาชิกก็จะถูกโหลดขึ้นมาถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้รหัสให้คลิกที่ปุ่มสืบค้นสืบค้นนี้ไม่ใช่ว่าสืบค้นชื่อนะครับไม่ใช่สืบค้นจากรหัสปุ่มสืบค้นก็คือกรณีที่จำรหัสไม่ได้แล้วคลิกที่ปุ่มสืบค้นเพื่อที่จะดำเนินการสืบค้นตามชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ไปนิดเดียวก็ได้แล้วกด Enter นะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏลิสต์รายชื่อแล้วเดี๋ยวไปคลิกมานะครับข้อมูลก็จะถูกโหลดขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าจอรายละเอียดของข้อมูลสมาชิกคราวนี้จากหน้าจอในส่วนของสมาชิกนี้นะครับในส่วนของตัวแรกที่เป็นรหัสเนี่ยรู้สึกว่านโยบายที่คุยกับท่านผอ.ต่อไปนานก็คือในส่วนของพนักงานหรือบุคลากรของมทร.ล้านนาทั้งหมดต่อไปนานในอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรหัสสมาชิกที่เป็นบัตรประชาชนนะครับทั้งหมดตอนนี้เป็นบัตรประชาชนไหมครับหรือเป็นรหัสพนักงานเป็นรหัสพนักงานนะครับในอนาคตนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสบัตรประชาชนทั้งหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสบัตรประชาชนทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็จะมีเครื่องเห็นว่าทางที่เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับให้อ่านจากชิปการ์ดของบัตรประชาชนได้เลยนะครับคล้ายๆเป็นกล่องหนึ่งแล้วก็พอบุคลากรมาปุ๊บถูกไหมครับก็ขอบัตรประชาชนแล้วก็เอาเครื่องชิปการ์ดนั้นต่อกับตัวเครื่องให้บริการแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแล้วก็สอดเข้าไปมันก็จะอ่านชิปการ์ดประมาณนั้นหรือว่านะครับต่อไปก็คือจะต่อที่เครื่องแล้วก็อ่านจากบัตรประชาชนโดยตรงข้อมูลก็จะถูกโหลดมันก็จะโหลดรหัสบัตรประชาชนออกมาแล้วก็ดึงข้อมูลสมาชิกขึ้นมานะครับอันนี้ในอนาคตนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายก็จะเปลี่ยนรหัสบัตรพนักงานเป็นบัตรประชาชนนะครับคราวนี้เมื่อดูในส่วนของนะครับในส่วนของข้อมูลสมาชิกตรงนี้แล้วนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เช่นพวกอีเมลติดต่อห้องสมุดนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ OPAC นะครับเห็น OPAC username มั้ยครับตรงติดต่อห้องสมุดนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับสังเกตว่านะครับตัวระบบอะไรตรงนี้นะครับข้อมูลที่จำเป็นจะต้องกรอกจะมีดาวสีแดงนะครับอยู่ด้านหลังนั่นหมายความว่าฟิลต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีข้อมูลนะครับคราวนี้กรณีที่ถ้ามีนักศึกษาฝึกงานเราจะทำไงครับให้เขามีล็อกอินในส่วนของการเข้าใช้งานอะไรทำไงเอ่ยนักศึกษาฝึกงานห้องสมุดมีนักศึกษาฝึกงานไหมครับมีไหมครับมีทำไงครับถ้าสมมตินักศึกษาฝึกงานจะมีล็อกอินให้ใช้ล็อกอินของเราไม่ทำไงเอ่ยเพิ่มล็อกอินใหม่ใช้ชื่อนักศึกษาฝึกงานไหมครับหรือว่าเปลี่ยนยังไงใช้ชื่อนักศึกษาไปเลยใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักศึกษาฝึกงานมาปุ๊บนะครับเราจะต้องเพิ่มข้อมูลสมาชิกให้เขาก่อนคราวนี้นะครับกรณีที่มีนักศึกษาฝึกงานนะครับนักศึกษาฝึกงานเนี่ยมาจากมหาลัยต่างๆนี่แหละนะครับแล้วคราวนี้มาฝึกงานที่ห้องสมุดเรานะครับสิ่งแรกที่เราจะสร้างล็อกอินให้เขาได้ก็คือเราจะต้องเพิ่มข้อมูลสมาชิกให้กับเขาก่อนนะครับเพราะจะต้องการให้มีข้อมูลตั้งต้นในการที่จะ assign username แล้วก็ password ให้นักศึกษาฝึกงานนะครับวิธีการเพิ่มทำยังไงครับวิธีการเพิ่มก็ไปที่งานยืมคืนรายการสมาชิกแล้วเพิ่มข้อมูลสมาชิกนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลสมาชิกแล้วให้เราระบุไทยว่านักศึกษาฝึกงานคนนั้นเราจะให้ระบุในไทยบุคลากรหรือนักศึกษานะครับอาจจะให้แบ่งอยู่ในไทป์ของบุคลากรก็ได้เพราะว่าถ้านักศึกษานี่หมายถึงว่านักศึกษาที่เข้าใช้บริการถูกไหมครับ
แต่นี้เป็นนักศึกษาฝึกงานอันนี้แล้วแต่นะครับนักศึกษาฝึกงานเราจะต้องมีการสร้างนะครับในส่วนของข้อมูลสมาชิกให้เขาก่อนนะครับกรอกไปนะครับทั้งหมดนะครับคราวนี้ทำไมถึงต้องสร้างล็อกอินให้เขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้านักศึกษาฝึกงานมาปุ๊บถ้าเราให้ใช้ล็อกอินของเราเราจะออกสถิติไม่ได้นะครับว่าเขาแคปไปกี่เล่มเขาทำการยืมไปกี่ครั้งใน1วันสถิติมันจะออกไม่ได้แต่ถ้าเราสร้างล็อกอินให้กับนักศึกษาฝึกงานต่างๆเหล่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะออกผลการทำงานของเขาออกมาได้ผ่านรายงานนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีนักศึกษาฝึกงานก็คล้ายๆกับเพิ่มข้อมูลสมาชิกให้เขาผ่านตัวนี้นะครับดังนั้นงานบริการยืมคืนจึงจัดการในส่วนของการสืบค้นข้อมูลสมาชิกรวมไปถึงการเพิ่มข้อมูลสมาชิกขึ้นมาในระบบนะครับในส่วนของพาร์ทสมาชิกก็ทำการกรอกข้อมูลเข้าไปทั้งหมดนะครับชื่ออะไรภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือถ้าไม่ต้องการกรอกมากนะครับก็กรอกเฉพาะที่เป็นสตาร์สีแดงนะครับคือข้อมูลที่มีความจำเป็นนะครับหลังจากกรอกข้อมูลตรงนี้ปุ๊บนะครับกรอกข้อมูลตรงนี้ปุ๊บข้อมูลก็จะถูกบันทึกในข้อมูลสมาชิกแล้วนะครับนักศึกษาฝึกงานนั้นก็จะมาแอสไซน์ในส่วนของงานผู้ดูแลระบบตรงติดตามชื่อผู้ใช้นะครับคือเราต้องกรอกข้อมูลสมาชิกผ่านงานยืมคืนก่อนนะครับให้มีข้อมูลสมาชิกในระบบหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะแอสไซน์ล็อกอินเข้าใช้งานว่าอะไรเนี่ยผ่านงานผู้ดูแลระบบนะครับมันจะต่างกับตัวนี้นะครับงานยืมคืนรายการสมาชิกตัวเนี้ยล็อกอินตรงนี้ไม่ใช่ล็อกอินเข้าใช้ว่าอะไรนะครับแต่ล็อกอินตรงนี้คือเป็นล็อกอินสำหรับเข้าใช้งานโอเพ่นจะต่างกันนะครับล็อกอินตรงนี้คือใช้งานโอเพ่นที่เป็นออโต้ลิกเมื่อวานนะครับออโต้ลิทก่อนอะไรวะ M U T L นะครับล็อกอินนะครับล็อกอินตัวเนี้ยนะครับล็อกอินในส่วนของ Opet Username เนี้ยสำหรับนะครับเข้าใช้งานในส่วนของตัว Memberคือตัวนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็คือจะซิงกับตัวเมมเบอร์ตัวนี้เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายการประวัติการยืมคืนรายการกำหนดส่งรายการค่าปรับนะครับรายการแจ้งหายพวกนี้ก็คือจะซิงกับตัวนี้แต่ล็อกอินในการเข้าใช้งานอะไรตัวนี้จะไม่ใช่ล็อกอินหน้าตรงนั้นนะครับจะไปอยู่ตรงผู้ดูแลระบบจะล็อกอินตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ผู้ดูแลระบบงานผู้ดูแลระบบแล้วก็ติดตามชื่อผู้ใช้ดังนั้นคนที่จะเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของชื่อผู้ใช้เพื่อล็อกอินเข้าใช้ว่าอะไรได้ก็จะต้องเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์นะครับในการเข้าไปล็อกอินคราวนี้ก็ทำการเพิ่มให้กับนักศึกษาฝึกงานโดยระบุรหัสหรือสืบค้นก็ได้นะครับถ้าสมมติไม่มีการบันทึกข้อมูลสมาชิกจะหาข้อมูลสมาชิกจากตรงนี้เจอไหมครับไม่เจอดังนั้นมันจึงต้องผ่านกระบวนการการสมัครสมาชิกก่อนข้อมูลถึงจะถูกโหลดมานะครับเมื่อล็อกอินตรงนี้ได้แล้วนะครับปุ๊บเราเลือกกลุ่มให้กับนักศึกษาฝึกงานนะครับว่าให้เขาอยู่ในกลุ่มไหนคราวนี้พอตอบตกลงปุ๊บเขาก็สามารถใช้ล็อกอินของเขาได้เราจะตรวจสอบการทำงานของเขาได้โอเคนะครับดังนั้นงานยืมคืนส่วนแรกจึงเป็นในส่วนของการเพิ่มการแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับอยู่เคาน์เตอร์เราเคยล็อกสมาชิกไหมครับอยู่เคาน์เตอร์เคยล็อกสมาชิกไหมครับล็อกอะไรดีไหนเอ่ยไม่เคยเคยไหมครับประจำค่ะประจำล็อกกรณีไหนครับกรณีที่จบการศึกษา
จบการศึกษาอันนั้นคือน่าจะเป็นในเคสของการเปลี่ยนสเตตัสนะครับแต่ล็อกสมาชิกตรงนี้นั่นหมายความว่ากรณีที่นักศึกษาทำผิดกฎแค่ล็อกชั่วคราวทำใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับล็อกชั่วคราวก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่านักศึกษาทำผิดกฎของห้องสมุดนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกนะครับจะอยู่ในงานยืมคืนรายการสมาชิกแล้วก็ล็อกสมาชิกนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่นักศึกษานะครับมันก็จะแบ่งเป็น3แท็กเหมือนกันจะล็อกบุคลากรก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาเราจะต้องเลือกที่แท็กนักศึกษานะครับถ้าเป็นเรื่องที่แท็กบุคลากรเสียคนนักศึกษาตัวระบบจะบอกว่าไม่พบข้อมูลสมาชิกนะครับดังนั้นนะครับจะต้องเลือกแท็กให้ตรงกับประเภทสมาชิกด้วยแล้วก็ทำการสืบค้นข้อมูลสมาชิกแล้วก็ระบุในส่วนของการล็อกว่าสาเหตุใดบรรลักษ์ถึงล็อกสมาชิกคนนี้นะครับสาเหตุใดถึงล็อกเช่นส่งเสียงดังตลอดเวลานะครับมาอยู่ห้องสมุดคนนี้ตลอดนะครับหรือแอบเอาขนมนะครับมีป้ายเตือนแล้วว่าห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้องสมุดแต่คนนี้แอบตลอดจำได้นะครับแล้วก็เผลอจำชื่อของนักศึกษาคนนั้นได้ก็ทำการล็อกไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเขามายืมก็จะมีสเตตัสบอกว่าเขาโดนล็อกไว้นะครับตรงนี้จะมีการล็อกเราเลือกเป็นล็อกแล้วก็ระบุสาเหตุโดยการดึงข้อมูลสมาชิกมาก่อนนะครับดึงข้อมูลสมาชิกหลังจากข้อมูลสมาชิกขึ้นเสร็จแล้วให้เราทำเลือกสถานะเป็นล็อกแล้วก็ระบุเหตุผลนะครับระบุเหตุผลเสร็จแล้วปุ๊บตัวระบบก็จะบอกว่าล็อกนะครับลองล็อกดูไหมครับล็อกตัวเองก็ได้เดี๋ยวค่อยกดล็อกครับเลือกที่แท็กบุคลากรแล้วก็ลองสืบค้นชื่อตัวเองขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสถานะจากเดิมมันเป็นไม่ล็อกนะครับเราเลือกเป็นล็อกเสร็จแล้วบันทึกคุณระบบบอกว่าต้องการล็อกหรือไม่เราตอบเย้โอเคเรียบร้อยนะครับเวลาบุคลากรท่านนี้มายืมหรือนักศึกษามายืมมันจะบอกว่าสมาชิกท่านนี้อยู่ในสถานะล็อกการยืมอันนี้เป็นการล็อกนะครับเป็นการล็อกเคยไหมครับเคยเจอเคสนี้ไหมจะไม่ล็อกนะครับบรรลักษ์ใจดีนะครับที่นี่ยังไม่มีการล็อกนะครับแต่ในอนาคตถ้าสมมติว่าเขาแบบเป็นที่แล้วสำหรับนักศึกษาคนนั้นนะครับเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังต่างๆเหล่านี้สามารถล็อกรายคนได้นะครับแต่ถ้าพฤติกรรมเขาปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปกดล็อกให้เขาด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะยืมไม่ได้นะครับสาเหตุการล็อกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวแดงเลยนำอาหารมาทานในห้องสมุดนะครับก็จะขึ้นสาเหตุนะครับอันนี้บอกไว้กรณีที่ต้องการล็อกนะครับแต่จริงๆบรรณารักษ์คงใจดีเนาะเลยครับไม่ล็อกคราวนี้ถ้าจะกดล็อกทำไงเอ่ยไปที่ไหนครับงานยืมคืนรายการสมาชิกล็อกสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกมาอีกครั้งนะครับมันจะเป็นล็อกอยู่เราก็เลือกเป็นไม่ล็อกแล้วก็เคลียร์ผลนี้ออกนะครับแค่กดล็อกง่ายๆก็คือกดล็อกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกเย่เรียบร้อยนะครับลองตรวจสอบดูก็การล็อกก็จะหายไปก็คือเป็นการตรวจให้เขานะครับตรวจให้เขาของทุกท่านตอนนี้มีรูปสมาชิกไหมครับมีไหมเอ่ยอยากแอดลองดูไหมครับแอดรูปสมาชิกเอามาจากเฟซได้เลยเลือกรูปจากเฟซคนละรูป
นะครับและรูปจากเฟซคนละรูปอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอัปโหลดผ่านนะครับว่าผ่านมันนะครับทุกท่านก็เลือกนะครับแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับแล้วจะมีปุ่มเลือกไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาปุ่มเลือกไฟล์ตรงเนี้ยเซฟมาจัดเก็บไปที่งานยืมคืนก่อนนะครับรายการสมาชิกแล้วก็สืบค้นหรือแก้ไขก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วจะมีโลเคอลอิมเมจผ่าตรงนี้ไว้สำหรับใส่รูปนะครับทุกคนนะครับปฏิบัติการนี้ใส่รูปตัวเอง ใส่รูปตัวเองเลยครับใส่รูปตัวเองเลยมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเลือกไฟล์ก่อนเลือกไฟล์ตรงนั้นนะครับผมเลือกไฟล์ใช่คราวนี้เอารูปตัวเองเลยอนุญาตได้เอารูปตัวเองสวยๆในเฟซเลยครับเดี๋ยวลองสุ่มตรวจดูนะครับเดี๋ยวลองสุ่มตรวจข้างหน้านะครับให้แอดรูปก่อนมีใครได้เปลี่ยนจริงเหรอครับไม่เปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปสวยๆตอนนี้อัพเฟซกันนะครับในเฟซเลยตอนเด็ดไม่ได้เหรอครับได้ตอนนี้หาดูเดี๋ยวสุ่มตรวจดีกว่าแอดรูปตรงนี้นะครับตรงโลเคอลอิมเมจผ่านและปุ่มเลือกไฟล์นะครับเพื่อจะแอดรูปเข้าไปรูปขึ้นไหมครับรูปขึ้นไหมครับหรือของใครไม่ขึ้นบ้างปุ่มนี้นะครับสืบค้นชื่อตัวเองขึ้นมาก่อนให้มีข้อมูลสมาชิกแล้วตรงโลเคอลอิมเมจผ่านจะมีปุ่มเลือกไฟล์อยู่นะครับในช่องติดต่อห้องสมุดเนี่ยครับจะมีเลือกไฟล์แล้วก็เราจัดเก็บที่ไหนนะครับที่เราเซฟรูปเก็บไว้แล้วก็เลือกไปได้แล้ว
รู้สึกว่าแอบรูปเยอะนะครับต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดลองดูสักคนเอ่ยของใครอยากโชว์บ้างชื่ออะไรครับเทพธิดาเทพธิดาชื่ออะไรนะครับเทพธิดาเทพธิดาเอาอย่างเทพธิดาเทพธิดากาวิระนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยครับเหมือนรูปเก่าแล้วเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เมื่อสักครู่นะครับมีต้นอะไรอยู่ข้างๆด้วยครับต้นกล้วยมีต้นกล้วยอยู่ข้างๆด้วยนะครับอันนี้นะครับรูปนี้นะครับใช้สำหรับการโชว์ว่ามีต้นกล้วยอยู่ด้วยเอาไปถ่ายคู่กันรักสามโลกอ๋อนะครับนะครับพี่เขาเคยเป็นนางงามรักโลกนะครับนะครับประกวดนางงามรักโลกนะครับก็โอเคแสดงว่าณปัจจุบันก็คือว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปได้นะครับเช่นบางคนต่อไปบอกว่าเนี่ยรูปนี้ไม่เอาและ1เดือนลาและนะครับมีรูปใหม่ๆนะครับอัพรูปใหม่ๆก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักศึกษาไม่แน่ใจว่ามันซิงกับงานทะเบียนนะครับนักศึกษาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับอาจจะเป็นรูป default ไว้รูปนักศึกษาเลยลองดูสักคนหนึ่งตรงนี้น่าจะยังไม่มีของนักศึกษาจะเป็นรูปนักศึกษาเลยใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสมาชิกนะครับซึ่งไม่น่าจะยากนะครับงานยืนคืนจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับเพราะว่ามันจัดการก็คือว่าตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของต่ออายุสมาชิกนำเข้าผู้ข้อมูลอันนี้จะเป็นในส่วนของแอดมินที่จะต้องจัดการนะครับบรรณาธิการที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์แค่จัดการในส่วนของสมาชิกเบื้องต้นนะครับก็นะครับต่ออายุนำเข้าตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับแอดมินเขาจะจัดการเพราะในรอบ1ปีเขาก็จะต่อเป็นรายปีเลยรายคณะรายทั้งหมดอ่ะเขาโยนเข้าในฐานทีเดียวเลยนะครับยกเว้นว่าที่เราจะต้องทราบก็คือว่ากรณีมีนักศึกษาคนหนึ่งมาฝึกงานอย่างเนี้ยก็คือเราสามารถเพิ่มแค่รายคนให้เขาได้นะครับแล้วก็แบบแอดสิทธิ์โอเคในส่วนของรายการสมาชิกยากไหมครับไม่ยากนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของพาร์ทของการให้บริการนะครับมาจัดการการให้บริการการให้บริการตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการยืมคืนจองจ่ายค่าปรับแล้วก็แจ้งหายนะครับโดยนะครับพาร์ทของการให้บริการเราสามารถใช้เมนูในส่วนของการทำงานได้2ช่องทางก็คือจะเลือกที่งานยืมคืนยืมแล้วก็ยืมปกติในกรณีที่เป็นเคสปกตินะครับหรือเลือกที่งานยืมคืนแบบปกติหรือจองจ่ายค่าปรับแจ้งหายคราวนี้จะมีอีกทางลัดหนึ่งก็คือจะเป็นเมนูภาพเห็นไหมครับปกติใครบ้างครับที่ไปงานยืมคืนเวลานักศึกษามายืมแล้วที่กลุ่มยืมแล้วก็เลือกยืมปกติ3ขั้นตอนกว่าจะได้แต่เราเอาเมนูภาพที่เป็นช็อตคัทขึ้นมาให้เลยนะครับสีเขียวตรงนี้หมายถึงว่ายืมถูกไหมครับเมื่อนักศึกษาเข้ามายืมคลิกปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงบัตรไปเลยนะครับข้อมูลสมาชิกก็จะถูกโหลดขึ้นมาเช่นเดียวกันถ้าคืนก็ปุ่มที่2นะครับถ้าชี้ไปเนี่ยก็จะมีนะครับคำอธิบายบอกว่าเมนูนี้คืออะไรนะครับยืมคืนจ่ายค่าปรับจองแล้วก็แจ้งหายก็คือเอาตัวเมนูมาแสดงเป็นสัญลักษณ์ภาพเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นปกติก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับบรรณารักษ์หน้าเคาน์เตอร์ถูกไหมครับก็คือยืมคืนจ่ายค่าปรับจองแล้วก็แจ้งหายนะครับคราวนี้พอยืมปุ๊บนะครับสิ่งที่จะต้องระบุคืออะไรครับข้อมูลสมาชิกหรือบัตรนักศึกษามีบาร์โค้ดอยู่ไหมครับมีถูกไหมครับเราก็ทำการยิงบาร์โค้ดเลยเรายืมของเราลองดูครับสืบค้นสมาชิกรายชื่อเรานะครับยืมชื่อเรานะครับยืมชื่อเราดึงข้อมูลสมาชิกขึ้นมาก่อนตอนนี้ทุกท่านมีรายการยืมค้างไว้ไหมครับอันนี้เป็นฐานจริงไหมครับฐานจริงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคืนนะครับลองดึงชื่อข้อมูลสมาชิกของเรามามีรายการยืมค้างไว้ไหมครับ
ไม่มีนะครับของใครดีถ้าเป็นตัวจริงก็คือให้มีไว้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโลเคชั่น ID 1นะครับ SRMUTL แสดงว่าตอนนี้เราสังกัดอยู่ที่ร้านนาเชียงใหม่ถูกไหมครับเพราะตัวโลเคชั่น ID ตัวนี้เป็น SRMUTL ด้านล่างถ้าสมมติว่าตาจะมายืมที่เชียงใหม่ได้ไหมครับตอนนี้ดังนั้นนะครับกลับไปที่หลังที่ผมบอกว่าบางครั้งตัวระบบเนี่ยทุกท่านเอาไปลงแต่ลืมเปลี่ยนโลเคชั่น ID มันจะมองนะครับสเตตัสของเราเป็นหนังสือต่างสาขาทันทีนะครับจะเป็นหนังสือต่างสาขาทันทีดังนั้นเวลาเราล็อกอินรบกวนทุกท่านนะครับตรวจสอบในส่วนของตัวชื่อของเรานะครับแล้วก็แอคไซน์ตัวนี้จะเป็นชื่อตัวย่อก็คือการเปลี่ยนโลเคชั่น ID เมื่อวานนะครับตอนนี้เป็นอะไรครับของทุกท่านเป็นอะไรเอ่ย RMUTL ถูกไหมครับเพราะเมื่อวานเราเปลี่ยนโลเคชั่น ID ไม่ได้มันโดนจำกัดสิทธิ์ในส่วนของแอดมินตัวนี้แต่กลับไปทุกท่านเวลาล็อกอินนะครับจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นชื่อย่อสาขาของตัวเองโดยผ่านการเปลี่ยนตรงไหนครับไปเปลี่ยนโลเคชั่น ID ตรงไหนเมื่อวานเมื่อวานเปลี่ยนตรงไหนครับไดรฟ์ซีโปรแกรมไฟล์ว่าไลโอโตลิด X86 แล้วก็หาโฟลเดอร์ว่าไลโอโตลิดถูกไหมครับโฟลเดอร์ว่าไลโอโตลิดหลังจากนั้นเข้าไปปุ๊บก็จะมีไฟล์อะไรครับมันเป็นไฟล์ว่าไลโอโตลิด .exe.config แล้วเปิดกับอะไรครับ Notepad ถูกไหมครับ OpenBit หรือ Select โปรแกรมก็ได้นะครับเปิดกับ Notepad แล้วให้เราหาตรงในส่วนที่มีคำว่า location at location id value เท่ากับมันจะเป็น1อยู่นะครับเปลี่ยนเลข1ให้เป็นเลขสาขาที่แจกไปเมื่อวานนะครับแล้วทำการเซฟนะครับถ้ามันให้ระบุว่าเซฟตรงไหนก็มาเก็บไปที่เดสก์ท็อปแล้วค่อยลากเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วทำการปิดแล้วก็ล็อกอินใหม่จนกว่าตัว expire ตรงนั้นจะต้องเป็นชื่อย่อของเราถ้าเอาโปรแกรมตัวใหม่นี้ไปติดตั้งนะครับที่เครื่องนะครับที่เครื่องการทำงานของบรรณาธิการหรือเครื่องที่เคาน์เตอร์นะครับรบกวนเปลี่ยนโลเคชั่น ID ให้หมดทุกเครื่องแล้วก็ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ให้เป็น IP จริงดังนั้นที่เชียงรายอาจจะมีปัญหาคือที่เชียงรายตอนนี้เราจะให้คืนกับตัวเซิร์ฟเวอร์เก่าก่อนแล้วทำการยิงอาจจะใช้2หน้าจอควบคู่กันไปนะครับก็คือให้เคลียร์ทรานเซ็คชั่นก่อนยืมที่ระบบใหม่นะครับแล้วก็คืนนะครับที่ระบบเก่านะครับจนกว่าตัวระบบที่ว่ามันจะโอเคแล้วนะครับถึงจะดาวตัวเซิร์ฟเวอร์เก่าไปแล้วก็เริ่มมาใช้เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคราวนี้ของที่อื่นนะครับของที่อื่นก็ให้เริ่มใช้ตัวใหม่ได้เลยนะครับนะครับเริ่มใช้ตัวใหม่ได้เลยโอเคคราวนี้นะครับหลังจากข้อมูลสมาชิกขึ้นแล้วนะครับตัวเคอร์เซอร์จะกระพริบที่ไหนเอ่ยช่องบาร์โค้ดทุกท่านทำการยืมนะครับยืมเมื่อวานจดบาร์โค้ดไว้ไหมครับจดไว้ใช่ไหมครับนะครับถ้าใครไม่ได้จดบาร์โค้ดสืบค้นนะครับให้สืบค้นที่แว่นขยายก็ได้นะครับมาสักเรื่องสองเรื่องก็ได้นะครับแต่โลเคชันจะต้องเป็นของเชียงใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้โลเคชัน ID ของเราเป็นของร้านนาเชียงใหม่นะครับเราจะต้องหาตัวบาร์โค้ดที่เป็นของร้านนาเชียงใหม่มายืมนะครับถ้าสมมติว่าใครเอาบาร์โค้ดที่เป็นของสาขาตัวเองมายืมมันจะบอกว่าเป็นทรัพยากรต่างสาขาระบุบาร์โค้ดกด enter
ที่นี่ยืมได้กี่เล่มครับของรัตนา5เล่มนะครับถ้าสมมติผมหาอีก2เล่มลองยืมเล่มที่6ดูว่าได้หรือเปล่าหรือของตาลองเอาของตามมายืมดูหน่อยลองดูถ้าสมมติว่าเรายืมทรัพยากรต่างสาขามันจะขึ้นว่าไงมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับทรัพยากรนี้เป็นทรัพยากรต่างสาขากรุณาทำการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาเห็นไหมครับมันจะยึดจากโลเคชั่น ID เป็นหลักนะครับถ้าของทุกท่านเวลาคลิกมายืมปุ๊บลืมสมมติกรณีลืมเปลี่ยนโลเคชั่น ID กลับไปเอาโปรแกรมจองใหม่ไปลงลืมเปลี่ยนโลเคชั่น ID พอมายืมทำไมขึ้นตัวนี้อะไรผิดตรงไหนนะครับแสดงว่าลืมเปลี่ยนโลเคชั่น ID นะครับมันจะผูกกันตอนนี้มันจะผูกกับสาขานะครับเวลาในไอเทมเห็นไหมครับมันจะมีสาขาบอกอยู่ด้วยนะครับตอนนี้มันจะผูกกันอยู่นะครับเคลียร์ไปทุกท่านสามารถเลือกยืมได้เลยนะครับ3 4 5เล่มก็ได้สื่อโสดอ่ะลองยืมสื่อโสดด้วยสูตรที่ไม่นับรวมเหรอครับสูตรแยกอาจารย์ยืมได้กี่เล่มครับผมว่าอยู่ว่าทำไม6เล่มเด็ดขาดอาจารย์ยืมได้10เล่มต้องแก้ policy ครับหลายเหลือเท่าไหร่ต้องแก้ policy ได้เลยห้าเล่มสองเดือนสี่นี่คือสี่อะไรครับสี่เดือนใครยืมไม่ได้บ้างใครยืมไม่ได้บ้างครับง่ายๆยืมไม่ยากนะครับยืมระบุข้อมูลสมาชิกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาหนังสือมายิงยืม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 ไปนะครับมันก็จะบอกกำหนดส่งคราวนี้กำหนดส่งเราปั๊มหรือว่ายังไงครับปั๊มข้างหลังพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมติจะพิมพ์ต้องพิมพ์สลิปถูกไหมครับนะครับถ้าสมมติจะพิมพ์นะครับเราก็เลือกนะครับเราก็เลือกแล้วก็คลิกปุ่มพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าที่ไหนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์สลิปก็ปั๊มข้างหลังสองอันเลยโอ้โหนะครับอันนี้แบบกันไวมากนะครับให้สลิปด้วยแล้วก็ปั๊มด้วยนะครับมันก็จะบอกวันกำหนดส่งของแต่ละรายการอยู่นะครับถ้าสื่อโสดก็จะต่างจากเพื่อนไปนะครับนะครับถ้าสมมติว่าต้องการพิมพ์สลิปเช่นเขายืมทั้งหมด6รายการสำหรับอาจารย์ท่านนี้นะครับนอกจากปั๊มข้างหลังแล้วที่เป็นวันกำหนดส่งก็สามารถที่จะเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกปุ่มพิมพ์นะครับมันก็จะเลือกว่าเราจะพิมพ์แบบสลิปหรือพิมพ์แบบเต็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์สลิปอยู่แล้วดึงออกแล้วก็แนบให้เขาเลยนะครับตอนนี้เราก็กด1แล้วตอบโอเคมันก็จะต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับกรณีจะต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับจะต่อกับเครื่องพิมพ์เราจะต้องไปที่ไฟล์นะครับเครื่องที่จะต้องนั่งค่ากับเครื่องพิมพ์นะครับไฟล์นะครับอันนี้กลับไปตั้งค่าที่เครื่องเคาน์เตอร์ด้วยนะครับไฟล์แล้วก็กำหนดค่าเครื่องพิมพ์
กรณีที่จะต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับไฟล์กำหนดค่าเครื่องพิมพ์แล้วมันจะมีเครื่องพิมพ์รูปแบบต่างๆที่เราจะต้องเซตค่าก็คือเครื่องพิมพ์รายงานเช่นจะออกพวกรีพอร์ตที่เป็นแบบ A4 ถ้าเราจะต่ออีกเครื่องหนึ่งเราก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีลิสต์รายชื่อของเครื่องพิมพ์อยู่ที่เคยต่อไว้นะครับเครื่องพิมพ์ใบเซตเนี่ยที่จะต้องเซตนะครับเครื่องพิมพ์ใบเซตนะครับวิธีการเซตก็คือเลือกที่เครื่องพิมพ์ที่เราต่อไว้นะครับที่เครื่องเคาน์เตอร์หลังจากนั้นตอบตกลงนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากตรวจสอบนะครับมันจะต้องมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขีดอยู่นะครับว่าตอนนี้ไอ้แต่ละเครื่องพิมพ์เนี่ยมีการต่อไว้ที่เครื่องพิมพ์ไหนเช่นเครื่องพิมพ์ใบเซตเราบอกว่าให้ออกเป็น Document Writer ตอนนี้นะครับหรือ OneNoteถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับมันก็จะติ๊กถูกไว้นะครับเครื่องพิมพ์ลาเบลหรือเครื่องพิมพ์เอกสารทั่วไปนะครับหลักๆแล้วจะอยู่ที่2ตัวนี้ก็คือเครื่องพิมพ์รายงานกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับรายงานกับใบเสร็จโดยเฉพาะใบเสร็จที่จะออกเป็นสลิปนะครับถ้าสมมติว่าที่เคาน์เตอร์มีเครื่องพิมพ์สลิปก็มาตั้งค่าตรงส่วนของเครื่องพิมพ์ก่อนไฟล์นะครับกำหนดค่าเครื่องพิมพ์แล้วก็เลือกนะครับที่มันต่อนะครับต่อกับเครื่องพิมพ์แล้วก็ตอบตกลงนะครับเราพิมพ์นี้ตัวระบบถึงจะออกนะครับกด1ปุ๊บก็จะพิมพ์ออกเลยนะครับเป็นสลิปโอเคนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเข้าโฮลดิ้งกับมาร์คแอนาลิเซอร์โอเคน้องเชียงรายยากไหมครับไม่ยากนะครับโอเคเคยแก้ไขกำหนดส่งไหมครับสารภาพมาดีๆเคยแก้ไขกำหนดส่งไหมเคยนะครับจากหน้าจอยืมนะครับเช่นเขาไม่มายืมต่อนะครับไม่ยอมยืมต่อก็คือตัวอย่างที่บอกว่าตัวกฎการตั้งค่าการเชื่อมต่อมันบอกว่าจะยืมต่อได้ก็ต่อเมื่อ2วันเกินกำหนดส่งก่อนกำหนดส่งถึงจะยืมต่อได้นะครับคราวนี้อันนี้ยังยืมต่อไม่ได้อาจารย์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันอาจารย์ไม่อยู่ไปราชการเนี่ยช่วยต่อให้ก่อนได้ไหมหรือแก้ไขกำหนดส่งให้ก่อนได้ไหมถูกไหมครับคือถ้าเราจะยืมต่อยืมไม่ได้อยู่แล้วเพราะตามกฎมันบอกว่าต้อง2วันก่อนกำหนดส่งคราวนี้ทำไงครับบรรณารักษ์ทำไงครับถ้าเกิดอาจารย์มาบอกที่หน้าเคาน์เตอร์คืนแล้วก็ยืมใหม่นะครับโอเคอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าเราหลับก็คือโอเคอาจารย์เดี๋ยวคืนไว้ก่อนแล้วอาจารย์ยืมใหม่มันจะได้ทบยอดไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นทางลัดนะครับก็คือว่าสามารถที่จะแก้ไขกำหนดส่งให้เขาได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเหตุผลแต่ที่บอกจะมีเหตุผลประกอบเช่นอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์จะไปราชการขอแก้ไขกำหนดส่งหน่อยเนื่องจากมันยังไม่ถึงในส่วนของยืมต่อได้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะแก้ไขกำหนดส่งให้เขาก็เลือกที่รายการข้างหน้ารายการแล้วก็คลิกปุ่มแก้ไขกำหนดส่งพอแก้ไขกำหนดส่งปุ๊บตัวระบบจะบอกว่านะครับกำหนดส่งเดิมเนี่ย15 สิงหา 2559ถูกไหมครับให้เราเปลี่ยนเช่นอาจารย์กลับมา27อาจารย์บอกว่าขอยืมอ่านต่อไปถึง27แล้วกันอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้แต่จะต้องระบุเหตุผลให้เขาว่าทำไมอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอบตกลงเพราะทุกอย่างตอนนี้มันจะออกรีพอร์ตประกอบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆแล้วก็คือโอเคอาจารย์เอามาคืนก่อนแล้วก็ยืมต่อจะยืมต่อได้ก็ต่อเมื่อเล่มนั้นไม่มีคนจองถูกไหมครับถ้ามีคนจองแสดงว่าอาจารย์หมดสิทธิ์ที่จะนะครับหมดสิทธิ์ที่จะยืมแล้วนะครับพี่ทีเคพาร์ทนะครับเขาจะระมัดระวังในส่วนของการยืมต่อมากนะครับการยืมอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่ามีนะครับหนังสือเล่มนั้นมีรายการจองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายืมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนจองแล้วแล้วก็เคสหนังสือจองนี่ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับนวนิยายเขาจองไว้200คิวจริงๆครับโดยเฉพาะนวนิยายเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยจองเป็น100คิวอย่างเงี้ยอันนั้นเราโทษเขาไม่ได้เพราะเขาต้องเสียค่าสมัครสมาชิกค่าประกันหนังสือนะครับ
ราะฉะนั้นเรื่องการจองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฟิกมากในส่วนของ TK นะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับเราสามารถแก้ไขกำหนดส่งให้ท่านอาจารย์ได้ต้องเรียกท่านอาจารย์ไปทำให้ท่านอาจารย์ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากที่จะผิดกฎอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ก็ทำการคืนอย่างที่บอกอีกเคสหนึ่งก็คือคืนไปเลยให้อาจารย์แล้วก็ทำการยืมใหม่ง่ายกว่าใช่ไหมครับง่ายกว่าที่จะต้องระบุเหตุผลโอเคนะครับโอเคมันยืมกำหนดส่งนะครับยืมไม่น่าจะยากนะครับคราวนี้ยืมแล้วทำไงต่อครับคืนคืนสักกี่เล่มคืนทำไงครับเวลาคืนก็มาที่ปุ่มคืนถูกไหมครับคืนนะครับแล้วก็ติ๊กบาร์โค้ดนะครับก็ทำการคืนนะครับระบุบาร์โค้ดแล้วก็คืนง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากคืนนะครับไม่ต้องคืนผมก็ได้นะครับค้างไว้เผื่อไว้จองไว้อะไรเดี๋ยวนะครับคืนสักเล่มหนึ่งก็ได้ตอนนี้ทุกท่านยืมกี่เล่มเลย2เล่มยืม2เล่มนะครับถ้าใครคืนไปหมดแล้วก็ยืมใหม่นะครับยืมใหม่มันจะตรวจสอบรายการยืมได้นะครับเช่นคืนไป2นะครับของยุทธนาเจริญลื่นนะครับก็จะมีรายการยืมค้างไว้4นะครับตัวนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับบอกหมดเลยรายการยืมคราวนี้รายการคืนกรณีที่เป็นการคืนแบบมีเกินกำหนดส่งตัวระบบจะขึ้นช่องไหนเอ่ยช่องข้างบนนะครับถ้าเป็นเคสของการคืนปกติตัวระบบจะอยู่ด้านล่างจะเป็นตัวอักษรสีดำปกตินะครับนั่นหมายความว่าก็คือเขาอยู่ในเคสของการคืนปกตินะครับยังไม่ถึงกำหนดส่งเขาก็มาคืนแล้วหรือวันคืนอะไรนะที่อยู่ในเคสของกฎก็คือเป็นการคืนแบบปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่คืนแบบเกินกำหนดส่งแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีค่าปรับเกิดขึ้นตัวระบบก็จะลิสต์รายการเป็นตัวสีแดงเลยตรงนี้นะครับอยู่ในช่องบนมีค่าปรับเกิดขึ้นนะครับมีค่าปรับเกิดขึ้นมันจะบอกว่าค่าปรับเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ติ๊กสามารถที่จะจ่ายค่าปรับผ่านเมนูคืนได้นะครับผ่านเมนูคืนได้นะครับดังนั้นการจ่ายค่าปรับของเราจะแบ่งการจ่ายออกเป็น2ส่วนได้นะครับบรรณัฐส่วนใหญ่นะครับเวลาเจอตรงนี้เขาก็จะจ่ายค่าปรับตรงหน้าจอคืนได้เลยนะครับจ่ายหน้าจอปุ๊บมีกี่รายการบอกโอเคนะครับน้องมีค่าปรับ5บาทนะครับจ่ายเงินไหมครับจ่ายเงินก็โอเคนะครับแต่คราวนี้กรณีที่ถ้ามีเคสที่เป็นยกเว้นค่าปรับลดหย่อนค่าปรับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเคยไหมครับเคยยกเว้นไหมครับเคยยกเว้นถ้าสมมติเคสที่มีค่าปรับเกิดขึ้นถ้าต้องการยกเว้นไปที่ไหนถ้าผ่านเมนูคืนตัวนี้ไม่ได้จะต้องจ่ายครบเต็มจำนวนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเคสกรณีที่ลดหย่อนหรือยกเว้นเราจะต้องไปที่เมนูตัวที่3ก็คือการจ่ายค่าปรับนะครับถ้าสมมติเขาจ่ายตรงๆเลยนะครับน้องมีค่าปรับ10 20 30บาทก็จ่ายผ่านเมนูคืนเมื่อกี้ติ๊กเลือกรายการมันจะคำนวณค่าปรับทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วคลิกปุ่มจ่ายค่าปรับเลยแต่ถ้าสมมติอะไรที่นอกเหนือเช่นลดหย่อนหรือยกเว้นก็จะต้องมาติดต่อหรือจัดการในส่วนของตัวที่3ก็คือการจ่ายค่าปรับนะครับคราวนี้ลิสต์รายการเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นว่าเล่มไหนบ้างที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นนะครับเล่มไหนบ้างที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นนะครับอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ปกตินะครับเคสที่ไม่ปกติหลังจากนั้นเราทำการเลือกนะครับรายการอันนี้เนื่องจากมันไม่มีเคสนะให้เจอเป็นฐานจริงก็ไม่อยากจะไปแบบอะไรที่เป็นในฐานมากนะครับอันนี้ให้ดูเกิดเคสอันนี้จำไปแล้วกันนะครับถ้าเจอเคสก็เลือกที่รายการต่างๆเหล่านั้นแล้วคลิกปุ่มลดหย่อนหรือยกเว้นนะครับลดหย่อนหรือยกเว้น
การตัดเงินประกันแยกกรณีที่มีการสิงเชื่อมโยงกับงานทะเบียนแล้วก็มีการจ่ายเงินประกันอะไรนี่เยอะแยะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สิงอยู่ครับก็ยังไม่มีตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับก็จะทําได้3ส่วนก็คือว่าจะจ่ายค่าปรับนะครับตรงส่วนของเมนูจ่ายค่าปรับก็ได้หรือเคสที่ไม่ปกติก็คือลดหย่อนกับยกเว้นค่าปรับนะครับโดยทําการเลือกรายการก่อนแล้วก็คลิกปุ่มลดหย่อนนะครับลดหย่อนเสร็จแล้วมันจะให้ระบุอะไรครับระบุเหตุผลถูกไหมครับไม่ว่าจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าปรับจะต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงจะต้องลดหย่อนหรือทำไมถึงจะต้องยกเว้นค่าปรับอันนี้น่าจะเคยเจอใช่ไหมครับเคยไหมครับเคยนะครับเคสไหนบ้างที่เจอที่ยกเว้นห้องสมุดห้องสมุดลืมกำหนดวันปิดทำการเจอไหมครับลืมเซตวันปิดทำการปรากฏว่าพอเซตวันปิดทำการปุ๊บวันนั้นห้องสมุดปิดแต่ทางบรรณารักษ์ลืมเซตไว้ก่อนปรากฏว่าวันกำหนดส่งของเด็กมาตรงกับวันปิดทำการเด็กก็มาส่งไม่ได้สุดท้ายวันอีกวันหนึ่งมาติดต่อปรากฏว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นเคสนี้ก็เจอต้องเจออาจจะเจอกรณีที่ลืมเซตวันปิดทำการของแต่ละสาขาอาจจะเจอเคสนี้นะครับวันปิดทำการเซตตรงไหนแล้วเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักวันปิดทำการเซตตรงไหนครับวันปิดทำการตรงไหนเอ่ยตรงไหนผู้ดูแลระบบแล้วไปตรงไหนครับผู้ดูแลระบบแล้วก็เลือกที่งานผู้ดูแลระบบแล้วมันจะมีในส่วนของแท็กเวลาทำการแล้วก็จะมีในส่วนของวันปิดทำการตัวนี้แยกตามสาขานะครับห้ามลืมนะครับลำปางห้ามลืมนะครับลำปางห้ามลืมแต่ตัวนี้เคสนี้เกิดขึ้นนะครับกรณีลืมเซตวันปิดทำการอย่างที่บอกเลยปฏิทินมาใหม่ปุ๊บต้องมอบหมายหรือแอสไซน์ให้ใครคนหนึ่งเซตในส่วนของวันปิดทำการเลยในแต่ละปีอันนี้ขอมาร์คไปด้วยนะครับมาร์คไปด้วยนะครับเมมโมรี่ไว้เลยแจ้งเตือนเลยในรอบ1ปีนะครับหรือถ้ามีวันปิดทำการที่ทางห้องสมุดประกาศปิดอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบเซตโดยด่วนไม่งั้นเดี๋ยววันกำหนดส่งมันจะตรงกับวันปิดทำการทางที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้นะครับไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้เลยถ้าสมมติว่าเกิดเคสนั้นเกิดขึ้นก็ทำการยกเว้นค่าปรับให้เด็กซะเพราะว่าเราลืมเซตในส่วนของวันปิดทำการอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับยกเว้นก็อาจจะระบุเหตุผลไปว่าเนื่องจากเกิดจากการลืมเซตวันปิดทำการของบรรณารักษ์อะไรประมาณเนี้ยโอเคอันนี้คือในส่วนของการจ่ายค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการจ่ายค่าปรับนะครับสามารถเลือกจ่ายได้2ช่องทางก็คือกรณีช่องทางที่1ก็คือหน้าคืนถ้าเล่มไหนที่มีค่าปรับมันก็จะปรากฏเป็นลิสต์สีแดงตรงหน้าคืนได้เลยลำดับที่1 2 3จะเป็นตัวแดงนะครับให้เราทำการเลือกกรณีที่มันมีหลายค่าปรับก็ติ๊กถูกเหมือนอย่างเนี้ยครับติ๊กถูกอย่างเนี้ยแต่มันจะเป็นช่องสีแดงด้านบนนะครับติ๊กถูกด้านบนนะครับ1 2 3สมมติมี3รายการค่าปรับด้านบนติ๊กถูกแล้วมันจะรวมค่าปรับเกิดขึ้นและก็จะรวมตรงจำนวนเงินที่จ่ายเนี่ยให้อัตโนมัติแล้วทำการจ่ายค่าปรับนะครับถามว่าน้องจะจ่ายเลยไหมอย่างนี้ครับค่าปรับสมมติ20บาทจะจ่ายเลยไหมถ้าจะจ่ายเลยโอเคก็จ่ายเลยตรงนั้นแล้วก็มันจะทำการปริ้นสลิปปริ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการเคลียร์ค่าปรับให้เด็กช่องทางที่2กรณีที่ไม่อยากจ่ายตรงนี้นะครับจะมาจ่ายตรงในส่วนของจ่ายค่าปรับก็ได้นะครับจ่ายค่าปรับก็คือเมนูตัวที่3นะครับก็จะปรากฏลิสต์รายการเหมือนกันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะรวมค่าปรับทั้งจ่ายแล้วคลิกปุ่มจ่ายค่าปรับก็ได้กรณีที่เขาจะจ่ายเต็มๆเลยนะครับคราวนี้เคสจ่ายปกติก็แบ่งได้2ช่องทางในการจ่ายเคสไม่ปกติก็จะต้องมาที่ส่วนของเมนูจ่ายค่าปรับเท่านั้นแล้วก็เลือกในส่วนของลดหย่อนหรือยกเว้น
นะครับอันนี้คือเคสพิเศษที่จะต้องระบุเหตุผลว่าทำไมถึงต้องลดหย่อนทำไมถึงต้องยกเว้นถ้าลดหย่อนแล้วลดหย่อนกี่บาทนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าปรับเท่านี้คุณจะลดหย่อนเท่าไหร่นะครับรวมนักศึกษาจะต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้เป็นเคสพิเศษที่จะต้องแยกออกมาที่เป็นนอกเหนือนะครับอันนี้คือเคสจ่ายค่าปรับเนาะไม่ยากนะครับไม่ยากยากไหมครับยิ้มพยักหน้าพยักหน้านี่คือตอนนี้เข้าใจนะครับตอนนี้เข้าใจเดี๋ยวไปเจอหน้างานนะครับก็จะเจอหลายๆเคสนะครับพออยู่หน้าเคาน์เตอร์จริงๆนะครับก็จะเจอเคสหลายเคสเลยโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของจ่ายค่าปรับที่ห้องสมุดมีตู้บุ๊กดรอปไหมครับมีไม่เอ่ยบุ๊กดรอปนะครับก็คือการคืนแบบอะไรครับนอกเหนือเวลาทำการนะครับก็จะมีกล่องบุ๊กดรอปที่ห้องสมุดอื่นมีไหมครับตู้คืนหนังสือไม่มีนะครับเคสนี้นะครับก็คือแต่ละห้องสมุดเนี่ยจะมีตู้บุ๊กดรอปนะครับวางไว้กรณีที่ห้องสมุดปิดทำการแล้วแต่นักศึกษาจะไม่ว่างหรือบุคลากรอาจจะไม่ว่างมาติดต่อห้องสมุดหลังจากที่ห้องสมุดปิดทำการแล้วนะครับดังนั้นจะมีอีกตัวหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เขามีค่าปรับเกิดขึ้นนั่นก็คือการคืนแบบบุ๊กดรอปเมื่อกี้คือคืนแบบปกติถูกไหมครับมาติดต่อในวันเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการนี่แหละแต่ว่าบังเอิญว่าวันนั้นนะครับก็คือมาคืนได้นะครับยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยยังไม่เป็นวันใหม่เลยแต่ห้องสมุดปิดทำการห้องสมุดก็จะมีตู้บุ๊กดรอปเกิดขึ้นไว้สำหรับหย่อนนะครับหย่อนเช่นพรุ่งนี้ผมวันนี้ผมกำหนดส่งถูกไหมครับถ้าสมมติพรุ่งนี้ผมมาคืนพรุ่งนี้ผมจะมีค่าปรับแล้วแต่บังเอิญว่ามาติดต่อห้องสมุดหลังจากที่เขาปิดแล้วผมก็เอาหนังสือของผมเนี่ยไปคืนแบบบุ๊กดรอปเขาจะได้คืนแบบบุ๊กดรอปคราวนี้เมื่อผมไปหย่อนที่ตู้บุ๊กดรอปแล้วนะครับหน้าที่ของบรรณารักษ์ก็คือว่าในทุกๆเช้าจะต้องมีคนไปเปิดตู้นั้นนะครับแล้วเอาหนังสือมายิงแบบบุ๊กดรอปมายิงคืนแบบบุ๊กดรอปโดยสังเกตว่าเวลาคืนนี้ตัวระบบจะนับถอยหลังให้1วันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ27ถ้าคืนแบบบุ๊กดรอปตัวระบบจะแบ็คไปให้1วันก็คือ26พฤษภาคมใช่มันจะปรับอัตโนมัติเลยนะครับ1วันเพราะฉะนั้นมีรูปบุ๊กดรอปก็จริงจะต้องไปบรรณารักษ์ตอนเช้าจะต้องไปเอาหนังสือต่างๆเหล่านั้นมายิงคืนให้นักศึกษาเขาจะได้ไม่มีค่าปรับเพราะเขากำหนดคืนตรงเวลาแต่เพียงแต่ว่าเขามาติดต่อหลังจากที่ห้องสมุดปิดแล้วแค่นั้นเองเจตนาคือมาคืนเมื่อวานแต่ที่ห้องปิดไปแล้วกำหนดคืน24อันนี้บรรณารักษ์จะต้องทำวันต่อวันถ้าสมมติกรณีที่เขา24แล้วเขามาคืนเมื่อวานเขาก็ต้องมีค่าปรับครับก็คือเขาจะมีค่าปรับค้างไว้เลยตรงนี้มันจะมีค่าปรับเกิดขึ้นด้วยถ้าเรื่องไหนที่สมมติว่ากำหนดคืน24ถูกไหมครับการคืนแบบบุ๊กดรอปนั่นหมายความว่าบรรณารักษ์จะต้องไปเอาวันต่อวันเลยนะครับจะต้องไม่มีการค้างตรงนั้นเช่นนะครับเช่นทำงานวันนี้ถูกไหมครับเมื่อเช้าบรรณารักษ์จะต้องไปเอาหนังสือเมื่อเช้ามายิงคืนดังนั้นตู้นั้นจะต้องไม่มีหนังสือค้างถูกไหมครับหนังสือค้างเพราะถ้าสมมติว่าเขาเอามายิงคืนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีค่าปรับการคืนแบบบุ๊กดรอปจะต้องทำวันต่อวันสมมติว่าเคสเมื่อกี้ก็คือเขากำหนดส่ง24แต่มันคืน26เขาก็จะต้องมีค่าปรับ2วันก็คือไม่เป็นตามกฎการคืนแบบบุ๊กดรอปตรงนี้บรรณารักษ์จะต้องเคลียร์วันต่อวันนะครับอันนั้นคือเป็นไปตามกฎการคืนแบบบุ๊กดรอปโอเคนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคืนแบบเป็น2เคสก็คือคืนปกติกับคืนแบบบุ๊กดรอปอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ดูนะครับที่จะให้ดูนะครับโอเคนะครับ
ที่จะให้ดูก็คือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือการนับสถิติกรณีที่หนังสือนะครับมีการใช้งานแต่ไม่มีการยืมออกไปในห้องสมุดเช่นตามโต๊ะต่างๆนี่แหละเด็กเอามาอ่านเอาอะไรแต่ไม่มีการยืมนะครับดังนั้นเราอยากได้สถิติการใช้งานของการอ่านภายในห้องสมุดด้วยนะครับให้เราเอาหนังสือต่างๆเหล่านั้นไม่จะเป็นวารสารหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาทำการยิงนะครับมันจะอยู่ที่ยืมนะครับแล้วก็ยืมภายในห้องสมุดนะครับยืมภายในห้องสมุดคลิกดูครับคราวนี้ยืมภายในห้องสมุดนะครับมันจะมี2 ส่วนก็คือระบุตัวตนกับไม่ระบุตัวตนแต่ถ้าระบุตัวตนนั่นหมายความว่าก็คือว่าให้เขายืมออกไปเลยก็ได้แต่เราจะใช้ตัวแท็บที่3เป็นหลักนั่นก็คือว่าการนับสถิติการใช้ในห้องสมุดโดยไม่ระบุสมาชิกหนังสือที่กองอยู่บนโต๊ะต่างๆเนี่ยเด็กเอามาอ่านจริงๆแต่ว่าเพียงแต่เขาไม่ยืมออกเราอยากได้สถิติการใช้งานด้วยในส่วนนี้นะครับให้ใครก็ได้เช่นมีนักศึกษาฝึกงานหรือนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์อะไรก็ตามนะครับไปเอาหนังสือต่างๆ CD VCD ที่เขามีการกองอยู่ที่มีการใช้งานที่โต๊ะที่อะไรที่เนี่ยครับที่เด็กอ่านเนี่ยเอามาแล้วก็มายิงบาร์โค้ดจะได้สถิติอีกอย่างนึงอะไรนะครับไม่ต้องคืนครับอันนี้หมายถึงว่าเขาอ่านและตั้งไว้ที่ห้องสมุดคือทำไงครับต้องมันยืมไม่ได้มันหมายถึงว่าแบ่งเป็น2เคสครับเคสนั้นก็คือว่าเขาจะยืมอ่านภายในห้องสมุดอย่างเดียวถ้ายืมอ่านภายในห้องสมุดก็คือให้เขายืมไปก็คือการระบุตัวตนตัวนี้ครับ2แถบแรกก็คือว่าการนะครับยืมกับคืนภายใน1วันถ้าสมมติว่าเด็กมายืมบอกว่าพี่หนูขออ่านภายใน1วันก็คือไม่ได้ยืมออกถูกไหมครับก็ยืมอ่านภายในห้องสมุดนี่แหละก็คือจะต้องระบุข้อมูลสมาชิกเขานะครับแล้วก็มาทำการคืนก็คืออยู่ในเมนูเดียวเลยทั้งยืมทั้งคืนแต่ตัวที่3นั่นหมายความว่านะครับเขาไม่ได้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ว่าเขาจะทำการยืมอ่านภายใน1วันก็คือยืมมาอ่านแล้วก็ตั้งที่โต๊ะแล้วก็ออกไปตั้งที่โต๊ะแล้วก็ออกไปตั้งที่โต๊ะแล้วก็ออกไปนะครับถือว่าชั้น3ชั้น4อย่างเงี้ยตั้งอยู่นะครับแต่เราอยากได้ด้วยว่าสถิตินั้นมีการใช้งานนี่แหละเพียงแต่ว่าเด็กเอามาอ่านเฉยๆไม่ได้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์นะครับให้เอาต่างๆที่โต๊ะนี่แหละมายิงเพื่อที่จะได้สถิติของหนังสือด้วยว่าโอเคมีการใช้งานภายในห้องสมุดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครคือผู้อ่านก็เลยมานับสถิติการใช้งานในห้องสมุดโดยไม่ระบุสมาชิกดังนั้นก็จะมีเลยที่เคาน์เตอร์เคสที่เคอีกแล้วที่เจอก็คือว่าเขาจะมีนะครับตั้งนะครับในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กกับเครื่องอ่านเสียบไว้เลยนะครับคราวนี้เขาจะมีเด็กที่เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยไปเก็บหนังสือที่มีการตั้งวางไว้ตามโต๊ะมายิงตรงช่องนี้ครับเขาจะเปิดแท็บนี้ตั้งไว้เลยแล้วก็เอามายิงมันก็จะได้สถิติการใช้งานภายในห้องสมุดนะครับอันนี้ถ้าขยันนะครับถ้าขยันอยากได้สถิติตรงนี้นะครับอะไรนะครับสุดยอดนี่นะครับนับสถิติการใช้งานภายในห้องสมุดโดยไม่ระบุสมาชิกแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าระบุสมาชิกก็คือว่าใช้เมนูการยืมการคืนตัวนี้ภายในห้องสมุดได้เลยถามได้เลยครับครับเล่นนั้นเอาขึ้นชั้นถ้าขึ้นชั้นเลยแล้วก็ไม่เป็นไรครับทำไมครับแต่ไม่ระบุผู้ใช้แล้วคืนหรือยังเลยถ้ายืมภายในห้องสมุดจะต้องบอกเขาว่าน้องจะต้องยืมแล้วเอามาคืนครับแล้วมีการระบุชื่อเด็กไหมครับเด็กไม่ได้เอาเด็กไม่ได้เอาแล้วหมายถึงว่าจะได้สถิติหรือว่าแบบว่าเขาอยากนับส
ใครตรงเมนูไหนเอ่ยอ่ะตัวที่3อ่ะตัวนี้ครับเสร็จแล้วเรื่องเนี้ยเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บขึ้นชั้นอีกบางทีมาเด็กสมมติเดี๋ยวผมทำแล้วจะได้เจอเคสโอเคดีแล้วครับจะได้เจอเคสถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นตามปกติก็4,3,7,9,8,5,3,9,64,3,8,8,8,3,5น่าจะคือแล้วโอเคยืมแล้วก็ยืมภายในห้องสมุดนะครับแล้วก็ผมมายิงเคลียร์ก่อนผมมายิงตรงนักสถิติวันนี้สมมติว่ามีการอ่านถูกไหมครับวันที่ยืม27พ.ค. 2559ตอนนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เด็กจะมายืมเล่มนี้ต่อโอเคยุทธนาจะมายืมเล่มนี้ต่อยืมได้ไหมครับผมทำผิดขั้นตอนตรงไหนนะแต่ว่าทำแบบนี้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวไม่ยืมอ่านครับมันบอกว่ายืมไม่ได้อ่ะงั้นถ้าเจอเคสนี้ต้องควรส่งให้ทางวิทยาลัยนะครับอันนี้ยืมได้งงคราวนี้โอเคเพราะจริงๆถ้าสเตตัสตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนครับตัวนี้มันแค่นับสถิติเฉยๆใช่งั้นลองเอาตัวว่าอะไรตัวใหม่ไปลงแล้วลองดูว่าเกิดเคสนี้หรือเปล่านะครับพอที่ยืมได้ใช่โอเคต้องตัวนี้นะครับต้องเป็นนักสถิติการใช้โดยไม่ระบุสมาชิกนะครับเอามายืมตัวนี้นะครับแล้วลองไปยืมดูว่าได้หรือเปล่าที่ทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองใหม่ไว้ลองใหม่ครับเสร็จยอดไว้ลองใหม่ของที่อื่นเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าอย่างนักสถิติก็เอามายิงได้นะครับแต่เล่นนั้นก็ยืมคืนได้ปกตินะครับยังยืมคืนได้ปกติถ้าเจอเคสนั้นเดี๋ยวลองแจ้งไปดูจะได้เช็คประเด็นนะโอเคนะครับอันนี้เราจะได้สถิติอีกส่วนหนึ่งก็คือสถิติการใช้งานภายในห้องสมุดนะครับก็จะได้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยหนังสือต่างๆถึงแม้ไม่มีการยืมก็คือมันยังมีสถิติการใช้งานครับก็ดึงสถิติมาได้นะครับในส่วนนี้ยืมคืนมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับมันก็เป็นไปตามของมันนั่นแหละนะครับภาพของการให้บริการคราวนี้มาดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือการจองการจองจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับจองตอนนี้ทำได้2ส่วนก็คือจองผ่านแอปกับจองผ่านเว็บจองผ่านเว็บก็ได้นะครับจองผ่านเว็บโอแพคก็ได้ต้องเป็นเล่มที่มีการยืมเท่านั้นถูกไหมครับถึงจะจองได้เล่มที่จะจองได้สเตตัสของหนังสือจะต้องเป็นอะไรครับหนังสือที่เราจะจองได้หนังสือจะต้องเป็นหนังสือที่มีสเตตัสเป็นavailable ไหมไม่ใช่ต้องมีผู้ยืมถูกไหมครับถ้าสเตตัสเป็น available ก็ไม่ต้องจองไม่ยืมเลยนะครับจะจองทำไมสเตตัสของหนังสือนะครับจะต้องเป็น available ถ้าจะต้องเป็นมีผู้ยืมหรือ check out นะครับสักเล่มหนึ่งไฟรักไฟพยาบาทจะยืมนิยายหน่อยผมสืบค้นไฟรักไฟพยาบาทใน OPEC หน่อยโอเคครับได้เลยครับลืมเวลาไปอีกเลย
นะครับดูไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมไปละเอียดมากนะครับไปละเอียดมากเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเนาะโอเคพยายามไปช้าๆให้ดูให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปเร็วเสร็จเร็วอีกนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติด้วยนะครับตรงๆนะครับวันศุกร์แห่งชาติด้วยคราวนี้มาดูในส่วนของเล่มนี้นะครับผมอยากจองไฟรักไฟพยาบาทที่ห้องสมุดมัทรอร้านนาเชียงใหม่นวนิยายเรื่องสั้นคราวนี้พอสืบคนปุ๊บสเตตัสของหนังสือเป็นอะไรครับเป็นเช็คเอาท์อันนี้จองได้ไหมครับจองได้ถูกไหมครับจองได้เล่มนี้จองได้เพราะว่าสเตตัสของหนังสือเป็นเช็คเอาท์มีเล่มเดียวด้วยนะครับมีเล่มเดียวด้วยโอเคเดี๋ยวให้เวลาแจกเบรกนะครับ